ฮ้ยโต๊ะคอมเฟียวอะลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าหูฟังอะเมอร์คูล่าคีย์บอร์ดอะเมอร์คูล่าเมาส์อะเมอร์คูล่าจอเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าครับไม่ซื้อที่อื่นเลยเหรอแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับนาธานทราพุสาโนอายุ24ปีมีพี่น้องทั้งหมด5คนเขาเป็นคนที่4มีผู้ชายทั้งหมด4คนและหญิงอีก1เขาเติบโตมาในเมืองเซวิกลีย์แถวชานเมืองทางตอนเหนือของพิตสเบิร์กในสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านฉลาดเรียนเก่งแม้แต่เล่นกีฬาก็ยังดูเท่เขายังมีทักษะยอดเยี่ยมในการเล่นดนตรีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเปียโนหรือไวโอลินไม่เพียงแค่นั้นนิสัยใจคอของเขาเองเป็นคนที่มีจิตใจดีใจกว้างและใจเย็นสุดๆใครที่ได้รู้จักและสนิทกับเขาจะรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่เขามอบให้กับทุกคนเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาทำให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องยิ้มได้อยู่บ่อยครั้งเขาสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาลาตินและกรีกจนเขาสำเร็จการศึกษาไปในที่สุดในช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้เขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ครับจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนได้คบหาดูใจกันไปเรื่อยๆจนได้ตัดสินใจแต่งงานกันไปในช่วงปี2012พอทั้งคู่เรียนจบแล้วพวกเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิสในรัฐอินเดียนาด้วยความที่นาธานเป็นคนที่ฉลาดถ้าเขาชอบอะไรเขามักจะทำมันให้สำเร็จจากนั้นพอเขาหลงใหลในเรื่องของไอทีและเขาอยากทำงานเป็นแบบโปรแกรมเมอร์เขาจึงได้ฝึกฝนและเรียนตามออนไลน์หาหนังสือมาอ่านควบคู่กันไปเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆจนได้ใบประกาศต่างๆเขาเลยลองไปสมัครงานหลายๆที่ดูจู่ๆก็มีบริษัทแห่งหนึ่งได้เรียกเขาไปสัมภาษณ์งานและเขามีความสุขมากที่ได้งานตามที่หวังไว้ชีวิตหลังจากแต่งงานกับเจนนิเฟอร์ไปพวกเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยครับทั้งสองคนเข้าใจกันดีห่วงใยซึ่งกันและกันทุกวันหลังจากที่นาธานเลิกงานเขาจะไปเดินออกกำลังกายนอกบ้านเสมอแต่หลังจากที่แต่งงานกันมาได้ประมาณเกือบ1ปีเขากับเจนนิเฟอร์ได้รับข่าวดีว่าพวกเขากำลังจะได้เป็นพ่อแม่คนแล้วทั้งสองคนดีใจและตื่นเต้นกันมากๆมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สุดๆด้วยความที่เจนนิเฟอร์กำลังท้องอยู่เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูทีนจากที่เคยออกกำลังกายช่วงเด็กได้เปลี่ยนมาออกช่วงเช้าแทนเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาอยู่กับเธอมากขึ้นและมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยการปรับตัวเป็นไปได้ด้วยดีแต่พอถึงวันที่31มีนาคมปี2014นาธานกลับมาถึงบ้านจากที่ทำงานตามปกติเขาได้ทำอาหารให้กับเจนนิเฟอร์กินส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารจากผักและผลไม้ต่างๆที่เขาสามารถทำได้เขาก็จะทำเพราะสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการบำรุงครรภ์ของเธอได้เป็นอย่างดีเขาไม่เคยเหนื่อยที่จะต้องดูแลภรรยาเลยและอีกอย่างมันเหลือเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะถึงวันกำหนดคลอดลูกสาวของพวกเขาจากนั้นทั้งสองคนได้บอกรักกันแล้วก็นอนหลับไปเหมือนเช่นเคยครับทุกๆเช้าเวลาประมาณตีห้ากว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเพื่อเดินออกกำลังกายนอกบ้านซึ่งระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงได้ไม่เกินกว่านี้แต่พอเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆ7โมงก็แล้วเขายังคงไม่กลับมาบ้านอีกเจนนิเฟอร์ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่เห็นเขาเธอรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอได้เรียกหาเขาหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอได้ลองโทรหาเขาดูแต่มือถือของเขาดันไปอยู่ข้างล่างบ้านซะอย่างนั้นเธอจึงได้เดินลงไปดูเธอไม่เพียงแต่จะเห็นมือถือของเขาแต่เธอยังเห็นรถยนต์ของเขาจอดทิ้งไว้อีกเธองงมากๆว่าเขาหายไปไหนกันแน่ต่อมาเธอได้ตัดสินใจเดินออกนอกบ้านไปแล้วค่อยๆเดินตามเส้นทางที่เขาใช้ออกกำลังกายบ่อยๆเธอรู้ดีว่าเขาใช้เส้นทางไหนบ้างเพราะเธอเคยเดินออกกำลังกายกับเขาอยู่บ่อยๆเธอได้เดินไปเรื่อยๆพร้อมกับเรียกชื่อนาธานไปด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเธอเดินไปถึงร้านขายยางรถยนต์เธอเห็นกับรถตำรวจจอดเต็มไปหมดมีเทปสีเหลืองกันพื้นที่เอาไว้เธอได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอได้เดินไปถามเจ้าหน้าที่ดูและถามไปว่าเธอกำลังตามหาสามีของเธออยู่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับสามีของเธอหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจครับจึงได้ให้หัวหน้าที่พอรู้มาพูดคุยกับเจนนิเฟอร์ดูตำรวจได้ถามกลับไปว่าสามีของเธอมีชื่อว่าอะไรและมีรูปของเขาหรือไม่พอเธอได้เปิดภาพให้ตำรวจดูและบอกชื่อไปตำรวจได้คอนเฟิร์มกลับมาว่าใช่สามีของเธอถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเธอเสียงสั่นและตกใจมากครับเธอไม่คิดว่าเธอจะได้เห็นหรือได้ยินอะไรแบบนี้มันทำใจยากจริงๆแต่ข่าวร้ายมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ
ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทีมงานที่อยู่ที่โรงพยาบาลได้แจ้งมาว่านาธานได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นเธอเองรู้สึกชาไปทั้งตัวเธอทำอะไรไม่ถูกเธอได้แต่ร้องไห้และไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเลยหลังจากนั้นตำรวจเองที่บอกข่าวนี้กับเธอไปเขารู้สึกเสียใจด้วยไม่น้อยเพราะมันไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของตัวเองตำรวจได้เปิดเผยว่าช่วงที่นำนาธานไปส่งที่โรงพยาบาลพวกเขาได้พยายามพูดคุยเพื่อทำให้นาธานยังคงรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลยไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาพอตำรวจรู้ว่าเหยื่อคือใครแล้วพวกเขาได้ติดต่อหาพ่อแม่ของเขาดูครับโดยพ่อของนาธานได้มาถึงที่เกิดเหตุและพาเจเนฟเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลพ่อแม่และพี่น้องของนาธานทุกคนต่างไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงมันเร็วเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะได้ยินอะไรแบบนี้มันไม่มีใครรับได้เลยในขณะเดียวกันตำรวจได้พบกับรองเท้าเสื้อผ้าของนาธานที่ถูกถอดออกอยู่ตรงพื้นตำรวจงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเขาถึงถอดเสื้อผ้าออกตำรวจได้ยินข่าวนี้จากพลเมืองดีคนหนึ่งที่ได้โทรไปแจ้งตำรวจตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาโดนยิงแต่เธอกลัวมากเธอไม่กล้าออกไปเธอได้แต่อยู่ในบ้านและโทรให้ตำรวจมาที่เกิดเหตุเธอพูดเสริมอีกว่าเธอไม่ได้เห็นอะไรไปมากกว่านี้และใบหน้าของคนร้ายเธอก็ไม่เห็นด้วยตอนนี้สิ่งที่ตำรวจมีคือปริศนาอย่างเดียวเลยครับพวกเขาจะต้องไขปริศนานี้ให้ได้เพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวของนาธานให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาเช้าแบบนั้นและไม่มีพยานใดๆที่เห็นเหตุการณ์ตำรวจได้หันไปให้ความสนใจในเรื่องของกล้องวงจรปิดแทนครับเพราะกล้องวงจรปิดไม่เคยโกหกใครและไม่เคยกระพริบตาแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องเห็นเหตุการณ์อะไรมากกว่านี้แน่นอนซึ่งโชคดีมากๆครับที่ร้านขายยางรถยนต์แห่งนี้ดันมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้อยู่พอดีพวกเขาได้ทำการติดต่อหาเจ้าของร้านเพื่อขอตรวจเช็คกล้องวงจรปิดดูครับต่อมาเจ้าของร้านได้เชิญให้ตำรวจมาที่ร้านเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมตำรวจได้ให้เจ้าของร้านย้อนเวลากลับไปถึงช่วงตี5กว่าตามที่พยานคนหนึ่งได้โทรไปแจ้งกับตำรวจไว้และสิ่งที่พวกเขาเห็นจะเป็นดังนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามีคนกำลังเดินมาจากมุมซ้ายแล้วไม่นานหลังจากนั้นมันได้มีอีกคนหนึ่งเดินตามหลังนาธานมาพอพวกเขาเดินผ่านกล้องไปไม่ถึง20วินาทีนาธานได้เดินกลับมาที่กล้องอีกครั้งพร้อมกับคนร้ายที่เดินตามมาอีกไม่เพียงแค่นี้คนร้ายไม่ได้มาคนเดียวนะครับมันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องพอนาธานเหมือนค่อยๆเดินเข้าไปข้างในซอยจากการถูกกดดันจากชาย2คนนี้ต่อมาตำรวจเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าหลังจากที่คนร้ายกับนาธานเดินเข้าไปด้านในแล้วพวกเขามีการพูดคุยอะไรกันบ้างแต่สิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือคนร้ายน่าจะสั่งให้เขาถอดเสื้อผ้าออกตามหลักฐานเสื้อผ้าที่พวกเขาได้เห็นไปก่อนหน้านี้ไม่นานเลยครับบุคคลที่3ที่คาดว่าเขาน่าจะคอยดูต้นทางให้เขากลับวิ่งหนีอะไรบางอย่างเหมือนเหตุการณ์ร้ายได้เกิดขึ้นแล้วตามข้อมูลเปิดเผยว่าหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นพลเมืองดีที่ได้โทรไปแจ้งตำรวจเห็นนาธานร้องขอความช่วยเหลือแล้วเขาค่อยๆพยุงตัวเองออกมาตรงด้านหน้าร้านเพื่อให้คนขับรถผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาช่วยเหลือประมาณ 3-4 นาทีได้รถพยาบาลและตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นพวกเขาได้พานาธานไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตำรวจกำลังสงสัยกันว่าคนที่วิ่งหนีไปเป็นใครกันแน่หรือคนที่ใช้ปืนยิงนาธานมีอะไรผิดใจกันมาก่อนหรือเปล่าพวกเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมตำรวจต้องเร่งตามหาคำตอบให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งคนที่จะสามารถตอบได้คือเจนนิเฟอร์นั่นเองครับตั้งแต่ที่เธอรู้ว่าสามีของเธอไม่อยู่ด้วยแล้วเธอไม่เป็นอันกินอันนอนเธอไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยเธอหมดแรงและกำลังใจไปทีละเล็กทีละน้อยตำรวจได้เริ่มถามไปก่อนเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเธอตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นเลยเขาเป็นคนที่ชอบรักษาสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอไม่ค่อยดื่มเหล้าเข้าโบสถ์อยู่บ่อยๆเธอยังเสริมอีกว่าส่วนหน้าที่การงานของเขาแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่เขาจะไปมีปัญหากับใครพอถึงเวลากลับบ้านเขาก็จะตรงมาที่บ้านเลยไม่มีแวะไปไหนรวมไปถึงประวัติของเขาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเขาไม่เคยเกเรอีกด้วยเธอไม่เห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นพ่อคนจะต้องไปทำอะไรที่เสี่ยงกับตัวเองแบบนั้นตำรวจหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับเจนนิเฟอร์พวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะดวงส่วนหนึ่งด้วยเขาดันไปเดินออกกำลังกายผิดที่ผิดเวลาจนทำให้ตัวเขาต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ส่วนแรงจูงใจหรือว่าชื่อของคนร้ายตำรวจยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับตำรวจได้แต่หวังว่ากล้องวงจรปิดจะจับภาพอะไรบางอย่างได้พวกเขาได้ติดต่อหาบริษัทบริเวณในพื้นที่ให้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตำรวจเองได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่พวกเขาเห็นในตอนแรกไปให้กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพแต่สิ่งที่ได้มามันยังไม่สามารถเห็นหน้าคนร้ายได้ครับพวกเขาจะเห็นแต่การแต่งตัวของคนร้ายแทนโดยคนที่คอยดูลาดลาเขาใส่เสื้อฮูดดี้มีโลโก้อยู่ที่ด้านหน้าของเสื้อกางเกงสีดำ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนร่างกายเขาใส่เสื้อฮูดดี้เช่นกันส่วนกางเกงเป็นแนวลายพรางรองเท้าสีขาวตำรวจได้ถ่ายภาพเหล่านั้นเก็บไว้แล้วได้นำไปให้สื่อหลายสำนักได้เผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ในขณะเดียวกันตำรวจได้พบกับหลักฐานใหม่ครับนั่นก็คือปลอกกระสุนปืนขนาด10มม.มันเป็นปืนพกที่ไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าใดเพราะด้วยไซส์ของมันจากนั้นตำรวจที่ได้ทราบมาว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เพิ่งถูกจับไปซึ่งเด็กคนนั้นได้พกปืนขนาด10มม.ติดตัวไปด้วยเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันมานี่เองเด็กวัยรุ่นคนนี้ได้เปิดเผยว่าเขาได้ปืนนี้มาจากเพื่อนของเขาอีกทีนึงแต่ไม่ได้บอกชื่อจริงออกมานะครับบอกแค่เพียงชื่อในวงการที่มีชื่อว่าเรดผมขอเรียกเป็นแดงแทนแล้วกันนะครับเพราะหลังจากที่ตรวจสอบดูแล้วปืนที่ใช้กับปลอกกระสุนมันเป็นอันเดียวกันกับที่พบในตัวของนาธานเขาพูดเสริมอีกว่าแดงเป็นคนที่ไปขโมยจากร้านขายปืนแห่งหนึ่งมาตัวเขาเองไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่ใกล้ๆว่ามีร้านขายปืนที่ไหนที่ถูกปล้นเมื่อไม่กี่วันมานี้หรือเปล่าจนไปเจอกับร้านหนึ่งครับเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่าปืนจำนวน12กระบอกได้ถูกขโมยไปประมาณ10วันที่ผ่านมาและเจ้าของร้านมีบางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจต้องการพอดีครับนั่นก็คือกล้องวงจรปิดเจ้าของร้านเองได้เปิดเผยว่าเขาได้แจ้งความไปแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตอนแรกเขาคิดว่าตำรวจมาหาเพื่อที่จะช่วยตามจับคนร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจมาเพื่อพยายามจะตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตไปพอตำรวจได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาเกือบตีสองครับจะเห็นได้ว่ามีผู้ชายสองคนได้ทุบกระจกแล้วหยิบสิ่งของต่างๆเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็หลบหนีไปตำรวจไม่เห็นหน้าของคนร้ายเหมือนเช่นเคยทั้งสองใส่เสื้อฮูดดี้แต่อีกคนจะใส่เสื้อฮูดดี้ลายพรางแต่ไม่แน่ใจว่าพวกนี้จะเป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าตำรวจได้ถามเจ้าของร้านไปว่ารู้จักเด็กวัยรุ่นพวกนี้หรือไม่เขาตอบมาว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของคนเหล่านี้ในทางที่ไม่ดีเยอะมากโดยชื่อของคนที่เขาเคยได้ยินมาคือแดงนั่นเองทีนี้พอข่าวตามทีวีได้ออกไปมีผู้ชายคนหนึ่งได้ออกไปกินข้าวช่วงค่ำเขาเปิดเผยว่าตอนที่เขาออกมามีเด็กวัยรุ่น 2-3 คนมาป้วนเปี้ยนตรงรถของเขาแถมกำลังจะงัดประตูรถเขาอีกพอเขาเห็นจึงได้ตะโกนด่าว่าไปแต่ไม่ถึงเสี้ยววินาทีมีเด็กคนหนึ่งเอาปืนขึ้นมาขู่แล้วก็ยิงโดนไหล่ของเขาจากนั้นเด็กพวกนี้ก็วิ่งหนีตามกันไปตัวเขาเองจึงได้รีบไปหาหมอแล้วทำการรักษาซึ่งโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญไม่งั้นเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้สิ่งที่เขาจำได้อย่างนึงคือมีหนึ่งใน3คนนี้เรียกอีกคนนึงว่าแดงอีกด้วยแต่ปัญหาคือเขาจำรายละเอียดของใบหน้าไม่ได้เลยมันมืดมากๆอย่างไรก็ตามตำรวจได้รับความคืบหน้าจากกรณีนี้เพิ่มมานิดหน่อยว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาดเท่ากันกับที่พวกเขาพบเจอล่าสุดเลยครับตำรวจยังได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าปลอกกระสุน2 อย่างนี้มันจะมาจากปืนอันเดียวกันหรือไม่ซึ่งท้ายที่สุดผลสรุปออกมาว่าปลอกกระสุนทั้ง2มาจากปืนพกอันเดียวกันจริงๆด้วยครับตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลที่ถือได้ว่าค่อนข้างน่าพอใจแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการอีกอย่างนึงคือชื่อจริงของแดงว่าเขาคือใครกันแน่คนในพื้นที่เองเหมือนจะกลัวอำนาจและชื่อเสียงของแดงพอสมควรครับเพราะไม่มีใครกล้าออกมาพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยข้อมูลอื่นๆตำรวจยังไม่สามารถแกะรอยตามหาได้ทีนี้พวกเขาจึงตัดสินใจไปหาเจนนิเฟอร์อีกครั้งเพื่อสอบถามอาการความรู้สึกและสิ่งอื่นๆว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างไม่เพียงแค่นั้นตำรวจได้ขอรูปภาพของเธอกับนาธานที่กำลังยืนกอดกันแล้วมือของเขาไปแตะที่หน้าท้องของเธอตำรวจต้องการจะให้สื่อจากหลายๆสำนักช่วยเผยแพร่ภาพที่ดูจริงใจภาพของความรักที่บริสุทธิ์ของทั้งสองแต่น่าเสียดายว่าที่คุณพ่อต้องมาจากไปจากคนที่มีฉายาว่าแดงตำรวจเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่มีจิตใจที่กล้าหาญและอยากหาความยุติธรรมให้แก่ภรรยาของเขาที่ตั้งท้องอยู่ต่อมามีพลเมืองดีหลายๆคนโทรเข้ามาให้ข้อมูลกันเยอะมากๆเลยครับแต่ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนักแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ให้ข้อมูลที่ทำให้ตำรวจต้องการที่จะพบหน้าของเขาเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเขาคือเจ้าของคลับเปลือยจำกันได้ใช่ไหมครับตอนที่นาธานกำลังเดินไปแล้วมีชาย2คนเดินตามแล้วสุดท้ายเขาจนมุมจนเดินเข้าไปในซอยแต่ก่อนที่จะถึงระหว่างซอยที่เดินเข้าไปกับร้านขายยางรถยนต์มันจะมีคลับเปลือยอยู่ข้างๆซอยนั้นเลยนะครับเจ้าของร้านได้เชิญให้ตำรวจมาพูดคุยแถมเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยครับแต่มันจะใช่กลุ่มเดียวกันหรือไม่ต้องคอยดูกันต่อไปครับเพราะเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดนี้มันเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่นาธานจะเสียชีวิตไปเจ้าของร้านได้เปิดภาพจากมุมที่ไว้สำหรับจอดรถเราจะเห็นว่ามีผู้ชายทั้งหมด3คนค่อยๆเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆทุกอย่างดูปกติดีแต่สิ่งที่ตำรวจจับสังเกตได้คือชุดของหนึ่งในชาย3คนนี้ใส่มันดันไปเหมือนกับคนร้ายที่ใส่ตอนทำร้ายนาธานเลยและเชื่อว่านี่คือผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่แน่ๆพอวัยรุ่น3คนนี้เดินไปเรื่อยๆตำรวจได้ให้เจ้าของร้านเปลี่ยนมุมกล้องตามไปจากนั้นจะเห็นว่าทั้ง3คนนี้
กำลังจะขโมยของบางอย่างในรถแล้วไม่นานเจ้าของร้านเองเดินออกมาพอดีวัยรุ่นทั้ง3คนนี้ตกใจแล้วรีบพากันวิ่งหนีส่วนคนสุดท้ายได้ชักปืนขึ้นมาขู่ทำท่าว่าจะยิงแล้วจากนั้นก็วิ่งหนีไปสำหรับช่วงที่คนสุดท้ายกำลังจะวิ่งหนีตำรวจเห็นหน้าไม่ชัดมากนักแต่ไม่ได้แย่จนเกินไปเสื้อผ้าที่พวกเขาเห็นตามกล้องวงจรปิดมันชัดอยู่พอสมควรโดยทำให้เรื่องมันเริ่มง่ายต่อการแกะรอยตามหาเบาะแสอื่นๆได้ต่อมาในวันที่4เมษายน4วันหลังจากที่นาธานเสียชีวิตไปทางครอบครัวและเจนนิเฟอร์ได้จัดงานศพให้กับเขาไปครับโดยมีคนมาร่วมไว้อาลัยในงานนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเจนนิเฟอร์พอเห็นสามีของตัวเองอยู่ในโรงศพเธอแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเธอยังคงไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงเธอถามตัวเองซ้ำๆว่านาธานเสียชีวิตไปแล้วจริงๆใช่ไหมมันทรมานใจสำหรับเธอมากๆเธอจะไม่ได้ยินเขาบอกรักเธออีกต่อไปแล้วต่อมาในสถานีตำรวจพวกเขาได้เปิดคลิปวิดีโอที่คนร้ายทั้ง3คนไปขโมยของในรถวนไปวนมาอยู่หลายรอบมากๆเลยครับและไม่ใช่เปิดดูแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำเคสนี้เท่านั้นนะครับพวกเขาเปิดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูเพราะว่านี่คือภาพจากกล้องวิดีโอที่ชัดที่สุดแล้วและพวกเขาเชื่อว่าเมื่อดูหลายๆครั้งมันจะต้องเห็นรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนจากนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยปากออกมาว่าเขาจำลักษณะของหนึ่งในชาย3คนนี้ได้เพราะเขาเพิ่งจะไปทำเคสเกี่ยวกับวัยรุ่นยิงกันเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วส่งคนบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลเขาไม่แน่ใจว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้มีชื่อว่าอะไรต่อมาเขาได้ไปหาสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้องกับวันนั้นตามที่วัยรุ่นถูกยิงอ้างมาคือมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะมาปล้นบ้านที่เขาอาศัยอยู่เขาต่อสู้แต่ถูกยิงเฉียดไปที่คอแล้วก็สลบไปตำรวจได้ให้ชื่อของเด็กคนนี้ว่าซิเมียนครับตำรวจเองพอได้ข้อมูลนี้มาพวกเขาได้เสิร์ชหาชื่อซิเมียนรวมไปถึงนามสกุลจนทำให้รู้ว่าเขามีอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นแต่ก่อเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาหลุดจากการถูกจับได้ตลอดเพราะด้วยอายุที่ยังน้อยแถมไม่มีใครสงสัยเลยว่าเด็กคนนี้จะทำอะไรผิดกฎหมายได้มากมายขนาดนั้นนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ตำรวจเชื่อมั่นอีกว่านี่คือคนร้ายจริงๆนั่นก็คือในระบบมันจะมีฉายาของเขาอีกอย่างนึงคือแดงนั่นเองครับตอนนั้นตำรวจจึงได้ติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อสอบถามว่ามีเด็กที่ชื่อซิเมียนอยู่ในนั้นหรือเปล่าพอรู้ว่าเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางไปหาเขาเพื่อเช็คดูอาการและกะว่าจะสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆแต่เขายังคงไม่ฟื้นตัวตำรวจจึงได้ไปขอดูเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ซิเมียนพกติดตัวมาด้วยตอนนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีแต่เสื้อผ้าเท่านั้นครับแต่เสื้อผ้าที่ผมกำลังจะพูดต่อคือมันเป็นชุดเดียวกันกับที่ตำรวจเห็นในกล้องวงจรปิดเลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงลายพรางหรือเสื้อฮูดดี้สีเทาตำรวจไม่รอช้าครับพวกเขาได้ออกหมายคนบ้านที่ซิเมียนอาศัยอยู่จนทำไม่ได้ไปพบกับเสื้อฮูดดี้ลายพรางปลอกกระสุนปืนไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังพบกับป้ายราคาของปืนที่ซิเมียนได้ไปขโมยมาอีกซึ่งมันจะไปตรงกับภาพที่ตำรวจเห็นคนที่ใส่เสื้อฮูดดี้ลายพรางไปปล้นร้านปืนช่วงกลางดึกทุกอย่างมันเริ่มสอดคล้องให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วครับไม่นานหลังจากนั้นมีพยานคนหนึ่งได้ไปหาตำรวจและแจ้งข้อมูลที่สำคัญมากๆหนึ่งอย่างคือเขาเป็นคนที่รู้จักกับซิเมียนแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากนะคือในช่วงเช้าที่เกิดเหตุซิเมียนได้มาเคาะประตูหน้าบ้านเขาแล้วมีอาการตื่นตระหนกเหมือนไปทำอะไรผิดมาในมือตอนนั้นถือปืนด้วยเขาจึงได้ถามไปว่ามีอะไรมาทำอะไรที่บ้านของเขาซิเมียนพูดแบบผิดๆถูกๆแต่ความหมายโดยรวมคือเขาแค่บอกว่าเขาอยากจะไปชิงทรัพย์กับผู้ชายคนนึงเฉยๆแต่คนนั้นทำท่าแปลกๆเขากลัวจึงได้ลั่นไกลไปเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ตำรวจจะต้องจับเขาเข้าคุกแน่โดยจากหลักฐานที่มีมันมากเพียงพอตำรวจจึงได้ไปหาซิเมียนที่โรงพยาบาลอีกครั้งและครั้งนี้เขารู้สึกตัวแล้วจากนั้นเขาถูกตำรวจจับในข้อหาฆาตกรรมไปครับสีหน้าของเขาไม่ได้ดูเสียใจอะไรเลยมีแอบยิ้มมุมปากอีกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองหรือเจนนิเฟอร์ต่างโล่งใจกันหมดครับว่าในที่สุดพวกเขาก็รู้สักทีว่าคนร้ายคือใครนักข่าวจากหลายๆสำนักที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพวกเขาได้ไปรอทำข่าวนี้ที่โรงพยาบาลด้วยเช่นเดียวกันพอซิเมียนกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่ถูกจับใส่กุญแจมือกำลังเดินตรงมาที่นักข่าวพวกเขาต่างพูดเล่นหยอกล้อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ้มอย่างมีความสุขทั้งที่ตัวเขาเองทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งพังรวมไปถึงชีวิตของคนอื่นๆรอบข้างที่ต้องเสียคนที่รักไปอีกด้วยพอศาลได้เห็นกับหลักฐานทั้งหมดศาลจึงตัดสินออกมาว่าซิเมียนก่อเหตุที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ต่อชีวิตตัวเองเขาจะต้องไปชดใช้กรรมในคุกเป็นเวลาทั้งหมด55ปีแม้ว่าเขาจะอายุอย่างน้อยแต่การกระทำแบบนี้บวกกับคดีอื่นๆที่เขาเคยก่อศาลจึงจำเป็นที่จะต้องให้เขาอยู่ในคุกให้ได้นานที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการตัดสินตลอดชีวิตก็ตามแต่สำหรับเพื่อนของเขาที่แม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้คนเสียชีวิต
เป็นแค่เพียงคนดูต้นทางและวิ่งหนีเมื่อเกิดเรื่องขึ้นอย่างเดียวแถมยังให้การกับตำรวจด้วยความเต็มใจเขาจึงถูกตัดสินจำคุกไม่นานครับและไม่กี่เดือนก็ถูกปล่อยออกมาเจนนิเฟอร์พอได้รู้ว่าการตัดสินมันออกมาเป็นแบบไหนเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เธอรู้ว่าคนร้ายมีอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นเธอรู้สึกช็อกเหมือนกันเธอบอกว่าทำไมเด็กอายุแค่นี้ถึงมีความคิดชั่วร้ายเหลือเกินทำไมไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างอายุแค่นี้มันสมควรที่จะต้องคิดถึงการเรียนนึกถึงการเดทกับสาวไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้กับคนอื่นเธอรับไม่ได้จริงๆแต่ประมาณ 3-4 อาทิตย์หลังจากนั้นได้เจนนิเฟอร์ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักออกมาครับเธอกล่าวว่าถ้าไม่มีลูกสาวคนนี้เธออาจจะทำร้ายตัวเองแล้วไปอยู่กับนาธานบนสวรรค์ก็เป็นได้เธอจะเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนาธานและเพื่อตัวเธอเองการให้อภัยไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่การให้อภัยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้คลิปนี้สนับสนุนโดย Mercula Gadget ที่ใช่ยังไงก็ Mercula สำหรับใครที่กำลังมองหา Gadget ออนไลน์ที่รู้ใจทุกคนแบบ Feel Friend ไม่ว่าจะเป็นลำโพงทีวีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆต้องที่ Mercula ทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อหา Gadget ที่ใช่และโดนใจอย่าลืมช่วยกันเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและที่สำคัญเลยห้ามลืมใส่โค้ดส่วนลดเข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกผมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ